ส่วนเทคนิคนะคะเราก็จะเห็นว่ากราฟแท่งเทียนเนี่ยพักตัวลงมาจนเป็นสีดำนะคะแต่ว่าราคาปิดนี่ก็อยู่ตรงเส้น EMA 5วันพอดีนะคะทำให้แนวโน้มหลังเนี่ยยังเป็นขาขึ้นแต่ว่ายังไงก็ตามนะคะถือว่ามีโอกาสที่จะปรับลงมาต่อนะคะเพราะว่าในกราฟIntraday เนี่ยยังให้สัญญาณขายต่อเนื่องนะคะแนวรับถัดไปนะคะจะอยู่ที่เส้น10วันนะคะประมาณ 1,220 จุดนะคะเพราะฉะนั้นสั้นๆเนี่ยยังสามารถเก็งกำไรได้แล้วก็วางจุดถอยเนี่ยนะคะเมื่อดัชนีลงต่ำกว่า 1,214 ส่วนแนวต้านวันนี้นะคะจะอยู่ที่ 1,233 จุดค่ะ Stock View นะคะตัวแรกเป็นตัว Z นะคะก็จะเห็นว่าเบรกแนวต้านบริเวณ29บาท25สตางค์ขึ้นมาได้ด้วยวอลุ่มหนาแน่นนะคะแล้วก็ได้รับแรงหนุนจาก MACD กลับมาปิดเหนือ Signal Line ได้เป็นวันแรกนะคะวันนี้ก็ยังน่าจะมีแนวโน้มขึ้นต่อโดยที่มีแนวรับอยู่ที่29บาท25สตางค์แนวต้าน32แล้วก็คัทลอสที่29ถัดมาจะเป็นตัวไทคอนนะคะจะเห็นว่าราคาเนี่ยยืนเหนือ EMA 5วันได้อย่างต่อเนื่องนะคะ MACD แล้วก็ Modified Stochastic ให้สัญญาณซื้อนะคะแนวโน้มก็ยังน่าจะดีอยู่นะคะแนวรับจะอยู่ที่ 13.50 แนวต้าน 14.50 แล้วก็คัทลอสที่ 13.40 ค่ะถัดมาจะเป็นตัวเอเชียนนะคะก็จะเห็นว่าหลังจากที่ราคาลงมาแล้วก็ยืนได้บนเส้น75วันเนี่ยเมื่อวันศุกร์นะคะก็เริ่มดีดตัวกลับขึ้นมาปิดเหนือ EMA ทุกเส้นได้นะคะก็มีลุ้นดีดตัวขึ้นต่อนะคะเป็นลักษณะของการรีบาวมีแนวต้านอยู่ที่4บาท70นะคะเป็นแนวต้านแรกแล้วก็ถ้าทะลุไปได้ถัดไปจะเป็น4บาท90ส่วนแนวรับวันนี้นะคะจะอยู่แถวๆ4บาท50ถึง4บาท44แล้วก็คัทลอสที่4บาท40ค่ะตัวสุดท้ายนะคะจะเป็นตัว E-Star นะคะจะเห็นว่าเป็นลักษณะของการเกิด Bullish Engulfing ในกราฟแท่งเทียนนะคะแล้วก็ RSI กับตัว DI นะคะให้สัญญาณซื้อแนวรับจะอยู่ที่84สตางค์แนวต้าน90แล้วก็95สตางค์คัทลอสที่82สตางค์ค่ะปิดประชุมในส่วนเทคนิค